โอ้โหนี่มันสุดยอดนวัตกรรมเลยนี่ด้านหลังแม่งเป็นโถขนมขับไปแดกไทยได้เลยอ่ะโอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในสปีดลิฟเตอร์จีนกับรถขนมหวานนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเรียกว่ารถอะไรดีอ่ะเป็นรถที่แบบใหม่ล่าสัตว์เลยนะคือตอนผมมองครั้งแรกเนี่ยให้อารมณ์เหมือนแบบกูกำลังเล่นคุกกี้รันอยู่อะไรประมาณนี้เลยนะทุกอย่างทำมาจากขนมนะล้อนี่ทำมาจากลูกกวาดด้านหลังนี่มีโถแก้วนะแล้วก็มีแบบเค้กปะเป็นเค้กสำหรับรถคันนี้เป็นรถคลาส B ที่บอกเลยว่าสายฟรีจะต้องดีใจนะถามว่าทำไมต้องดีใจเพราะว่ารถคันนี้ครับผมเปิดขายแบบคูปองนี่นะฮะจะเห็นว่าเปิดขายแบบคูปองอยู่ที่อุ้ยแพงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าสายฟรีผมว่าเก็บได้อยู่แล้วแหละแค่ 16,544 คูปองก็จะได้แบบถาวรนะแต่ว่าผมไม่ซื้อแบบถาวรนะซื้อแบบ10วันก่อนเพราะว่าจะมารีวิวให้ทุกคนดูก่อนนะที่เซิร์ฟจีนเนี่ยมีรถฟรีอะไรบ้างนะไม่ฟรีหรอกจริงๆมันก็คือเก็บเงินนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เสียเงินจริงก็เท่านั้นนะนี่มีประมาณนี้เฮ้ยมีรถฟักทองด้วยป่ะเดี๋ยวจะลองซื้อรถฟักทองมารีวิวดีกว่าส่วนใหญ่ก็หน้าตาเหมือนไทยแล้วนะไทยก็น่าจะตามทันแล้วมั้งอีกไม่กี่ซีซั่นมั้งนะโอเคแล้วก็มีรถมาใหม่เป็นรถขนมนั่นเองนะสำหรับรถคันนี้มีดีอะไรก็เดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะก่อนจะไปเดี๋ยวให้ดูสแตทก่อนนะว่ารถคันนี้เนี่ยมีดีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่รถคันนี้นะครับผมก็การดิฟก็ดีนะแต่ว่าเหมือนว่าความเร่งจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะอัตราเร่งส่วนแบบการเทิร์นการปะทะนี่ก็ค่อนข้างใช้ได้นะส่วนสกิลเดี๋ยวเราไปทดลองดูกันเลยโอเคครับผมอันดับแรกดูที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่190นะแล้วทีนี้ผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนดูว่าสกิลมันจะติดเมื่อไหร่สกิลมันจะติดก็ต่อเมื่อกดไนโตร4ครั้งดังนั้นผมจะทำอย่างแรกเลยคือกดมินิบูสต์4ครั้งให้ดูก่อน1ครั้งแล้วนะกดมินิบูสต์4ครั้งสกิลจะไม่ติดนะครับ2ครั้ง3ครั้งไปเรื่อยๆต่อมาครั้งที่4ปึ้งสกิลไม่ติดครับผมต่อมาคือการกดไนโต้4ครั้งแล้วสกิลของรถคันนี้จะติดโอเคอันดับแรกกดไนโต้ก่อนปึ้มโอ้โหครั้งที่1นะผมจะเช็คความเร็วไปด้วยสักหน่อยครั้งที่2ความเร็วสูงสุดอยู่ที่261นะ261นะต่อมากดไนโต้ครั้งที่3 261นะครับผมต่อมากดไนโต้ครั้งที่4สกิลติดเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากดข้างหน้าแม่งชนแน่เลยนะตรงนี้ปึ๊บ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 ครั้งที่4สกิลติด261โอเคถือว่าเคลียร์นะครับก็คือสกิลจะติดได้ก็คือกดไนโต้4ครั้งนะถ้าเกิดว่าผมแปลสกิลไม่ผิดพลาดเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเรากดไนโตรเจน4ครั้งนะครับจะทำให้ไนโตรเจนพาวเวอร์และมินิบูสต์พาวเวอร์เพิ่มขึ้น 10% ซึ่งสกิลนี้เนี่ยมีคูลดาวน์อยู่ที่7วินี่ก็คือสกิลสำหรับรถขนมหวานคันนี้นั่นเองนะให้แฟร์15ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นจริงกันเลยครับผมมาดูกันว่ารถขนมหวานของผมเนี่ยจะสู้คลาส A ได้บ้างไหมเนี่ยก็ถือว่าเรามีสกิลนะถึงจะเป็นสกิลแบบไม่ค่อยไม่รู้สิก็ยังบอกไม่ได้เนาะอาจจะเป็นสกิลที่ดีก็ได้นะในโตเจนพาวเวอร์แล้วก็มินิบูสต์พาวเวอร์ 10% ปึ๊บปับ WCW ไปช็อตนี้ปับคลิกเทิร์นเมื่อกี้พลาดฮะเมื่อกี้ผมพลาดเองอ้าวไอ้ไอ้มันชนกันอย่างนี้เลยเหรอสติไปเลยเมื่อกี้โอเคปังโอเคครับผมสกิลติดแล้วนะคือถ้าเกิดว่าเรายังเกาะกลุ่มอย่างเงี้ยเราจะแบบเล่นเทคนิคอะไรได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีพวกชับชนไงปึ้งโอเครอเลยไปเลย CWC ปึ๊บโอเค CWC แล้ว WCW มึนอะไรเนี่ยปึ้งเอ้าอะไรวะโอเคผมรู้แล้วคือการเก็บดิฟเนี่ยมันไม่เท่ากับรถที่ผมเล่นอยู่ประจำไงมันก็เลยทำให้แบบผมเก็บดิฟผิดจังหวะนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อัพด้วยนะผมไม่ได้อัพนะครับรถคันนี้ไม่ได้อัพนะครับผมไม่ได้อัพนะครับเอ้าเฮ้ย เน็ตทุกคนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคืออยู่ดีๆภาพก็ค้างเฮ้ยโอเคซวยชิดเลยโอเคอย่าด่าผมเลยนะด่านี้ผมไม่ชินจริงๆคือเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมอยู่ดีๆภาพมันค้างอาจจะเป็นเพราะว่าคิดไว้หนึ่งเลยนะมันเพิ่งอัปเดตเซิร์ฟเวอร์มาใหม่อาจจะทำให้แบบเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา
2คอมผมมีปัญหาแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่คอมโทษเซิร์ฟเวอร์ก่อน โอเคหรือไม่ก็โปรแกรมที่ใช้เล่นมีปัญหาเออไม่รู้เหมือนกันนะโอเคกรอกกลุ่มไว้ก่อนนะคือผมจะไม่พยายามวิ่งนำสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยชินทางผมจะได้นำเฉยโอ้วันนี้จัดไปจอดี้ปรับมีเนินตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้จริงๆนะทุกคนอย่าว่าผมเลยผมจำด่านไม่ค่อยได้จริงๆผมจำด่านไม่ค่อยได้จริงๆนะตรงไหนเนี่ยกระโดดตรงไหนเหมือนกันไหมกระโดดตรงไหนก็เหมือนกันไหมโอ้วันนี้ปัดไปหนึ่งทีโอเคไม่เป็นไรครับผมเก็บในโตแก้ไขได้ปรับเฮ้ยมันต้องขึ้นมาบนนี้หรือเปล่าเดาเฮ้ยอะไรเนี่ยมอกอะไรเนี่ยว้าวด่านอะไรวะเนี่ยด่านอะไรอย่างงี้วะเนี่ยปั๊บ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  CW ป่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะทางไหนเนี่ยไปทางไหนปัดหน้าไม่ทันนะครับผมโถเอ้ยไปโอเคเก็บดิฟยากอ่ะพอเก็บดิฟผิดจังหวะแล้วมันก็พลาดไปหมดเลยนะข้างหน้ามีทางลัดเห็นอยู่นะแต่ไม่เอาอ่ะปรับ WCW ไปช็อตนี้ขอเล่นเทคนิค WCW ได้ไหมปับโอ้โอเคปับ CWW ไปอาจจะแบบไม่เนียนเท่าไหร่นะไม่เนียนเลยแหละเมื่อกี้อี๊ดเลยเฮ้ยข้างหน้ามีวาร์ปไปครับผมโอ้ยดูไมค์เรคคอร์ดผมไม่มีด้วยนะทุกคนแต่ผมจำได้ว่าผมเคยเล่นอยู่แต่ว่าเหมือนจะไม่ทันเขามั้งตอนนั้นเพราะว่ามันแบบเล่นมาใหม่เนาะด่านมันก็ค่อนข้างใหม่ฮัลโหลทางไหนเนี่ยฮัลโหลทางไหนกระโดดตรงนี้ได้ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวข้างหน้าเก็บโอเวอร์ดิฟแล้วกันเพราะว่าข้างหลังเขาตามมาก็ไม่ทันอยู่แล้วปั๊บ WCW ไปเอ้ารอบนี้โอ้เดี๋ยวไม่กดโอ้อับอายขายขี้หน้าประชาชีว่ะ3นาที21วิกราบแล้วครับอย่าด่ากูเลย เล่นกับบอทด้วยป่ะวะเนี่ยไอ้พวก5ตัวที่เหลือด่าน7ดาวหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมไปเช็คแป๊บนึงเมื่อกี้เป็นแค่ด่าน3ดาวโอ้โหแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนเล่นจริงๆผมว่าแบบการโค้งการอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ยากนะถือว่าเป็นด่าน3ดาวก็ไม่ได้ยากซึ่งสิงสนามของจีนวิ่งอยู่ที่2นาทีครึ่งนะครับส่วนเมื่อกี้ผมวิ่งอยู่ที่3นาทีกว่าก็อย่างที่บอกไปนะขอโทษจริงๆคือมันยังไม่ชินด่านนะครับผมแฟร์ร้อยเลยเหรอพี่โหดมากทุกคนเดี๋ยวดูรถคันน้ำเงินคันน้ำเงินนี่คันนี้น่าจะเข้าเซิร์ฟไทยนะเร็วๆนี้นี่แหละต้องอัพก่อนว่ะไม่อัพแม่งมันจะกะการเก็บดิฟค่อนข้างยากปับแล้วโอ้โหไม่ใช่ WCW ด้วยนะเมื่อกี้WCW มาในโต๊ะไม่เก็บเราเฮ้ยไม่เก็บเราเฮ้ยยังไงจะทันไหมพี่ทำอะไรพี่ลงน้ำเหรอพี่ลงน้ำทำไมรถ ปัดเหรอพี่โอ้โหพี่คนข้างหลังกระโดดมาอย่างสูงเลยโอเคครับผมเรามาอยู่กับด่านรถไฟนะรถไฟที่ตะลุยแดนหิมะครับผมด่านนี้ก็เป็นด่านที่ผมชอบด่านหนึ่งเลยนะโอเคเฮ้ยมันต้องเล่นคันอื่นกันบ้างแหมเล่นแต่อันนี้อะไรวะเนี่ยจริงๆผมเคยรีวิวรถทั้งหมดไว้แล้วแหละแต่ผมจำไม่ได้ว่ารถคันนี้มันคาร์ดอะไรปับเบียดไปก่อนหนึ่งทีเอาดิปับยิงดับเบิลบูสต์ก่อนโอ้โหแดกคอไปหนึ่งทีตัวเอียงอีกแล้วตัวเอียงตามรถตลอดเลยปับ CWW ไปจำเป็นต้องควิกเทิร์นปับโอเคกดในตัวไปก่อนปี๊บปับอะไรอยู่เนี่ยโอเคเอาดีโอ้โหเมื่อกี้ดับเบิลบูสต์เข้ามาปุ๊บข้างหน้าเฮ้ยปับแล้วควิกเทิร์นข้างหน้ามีโค้งแฟบปับถามว่าทำไมต้องบอกว่าตรงไหนมีโค้งอะไรมีโค้งคือตัวเองจะได้จำได้ไงไม่ได้บอกใครเลยบอกตัวเองเฮ้ยโอเคหลุดทางลัดไม่เป็นไรไปแล้วครับผมเซ็งว่ะอ้าวทำอะไรน่ะอ้าวคือจะเก็บบูธด้วยแล้วทีนี้แบบหักผิดองศาเลยไม่ได้ขึ้นเลยปับ WCW ไปลองดูดีว่าจะไล่ทันอันดับ1ได้หรือเปล่านะปับโอเควิกเทิร์นรอบนี้ไม่พลาด CWW โหแต่ว่าไล่ไม่ทันที่1จริงวะเราพลาดเอง
เราพลาดเองเราพลาดเองที่เราไม่ได้ขึ้นตรงทางนี้เมื่อกี้โอ้โหทันไหม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 ที่2ก็ได้อ่ะไม่เป็นไรครับผมโอเคครับผม2นาที11วิอันนี้คือรถคาร์ดดีแบบไม่แต่งอะไรเลยนะครับผมก็ถือว่ารถขนมหวานนี้มันก็สูสีกับรถคาร์ด A ได้ระดับหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับรถคันนี้นะผมว่ามันก็ค่อนข้างจะคล้ายนะครับคล้ายกับซูเปอร์โนวาที่ผมเล่นอยู่แต่ไม่ถึงกับซูเปอร์โนวาขนาดนั้นนะมันไม่ใช่นะคือความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ถึงซูเปอร์โนวาแล้วก็การดิฟถ้าเกิดว่าอัพเต็มแล้วดิฟอ่ะอาจจะเก็บเกรดได้ดีกว่านี้นะคืออันนี้แบบไม่ได้แต่งอะไรเลยนะการดิฟก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็ความแข็งแกร่งการเบียดการปะทะอะไรเงี้ยก็สูสีกับรถคัส A ได้นะอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้กับคุณทุกคนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ